สวัสดีครับแฟนมวยครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับนักชกที่เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังกลับมาฮิตฮอตอีกครั้งนะครับนั่นก็คือเจ้าบอลนะครับแสงมณีสกับแฟนมวยไทยนะครับหลังจากที่เจ้าตัวมาเก็บตัวฟิตซ้อมนะครับอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยนะครับของเสียแขกนะครับเรียกได้ว่ามีคู่ปล้ำคู่ซ้อมเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก้าวหน้านะครับตะวันฉายนะครับแล้วพระจันทร์ฉายชมวกทองโอและอีกหลายๆคนนะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่ปล้ำคู่ซ้อมในเรียกได้ว่าระดับฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นนะครับก็ทำให้ฟอร์มการชกนี่ดีนะครับล่าสุดนี่ก็แจ้งเกิดมาแล้วนะครับก็ชนะคะแนนก้องไกนะครับเรียกได้ว่าชนะแบบสนุกดุเดือนนะครับทำให้เรียกศรัทธานะครับแฟนมวยกลับมานะครับเรียกความมั่นใจให้เจ้าตัวเองด้วยนะครับแสงมณีนะครับก็มีรายการเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะชกกับยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะนะครับในวันที่16เมษายนนี้นะครับก็ถือว่าชกที่เหนือนะครับจังหวัดพะเยานะครับก็เป็นรายการทางฝั่งกลุ่มพลังใหม่นะครับก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับก็คู่ของแสงมณีกับยอดเหล็กเพชรเป็นคู่เอกนะครับลำน้ำมูลเล็กก้าวหน้าเป็นคู่รองนะครับก้องไกศิวกรนะครับก็เป็นคู่ค้ำนะครับส่วนไฟต่อไปนะครับแสงมณีจะเจอกับใครในทางฝั่งเกียรติเพชรนะครับก็ขึ้นป้ายไว้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นแสงมณีกับธนนชัยนะครับพิกัด138ปอนด์แต่แฟนมวยบอกว่านะครับคู่นี้ไม่ได้เสียนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าอาจจะมีการปรับโผหรือเปล่านะครับกุหลาบดำมาเจอแสงมณีดีไหมนะครับอันนี้ก็ถือว่าแสงมณีก็กลับมาภาคนี้ก็ถือว่าฮิตฮอตนะครับก็รอดูนะครับว่าอยู่ในแคมป์ของ PK นะครับการฟิตซ้อมสภาพร่างกายดีแบบนี้นะครับเจอกับใครนี่ก็เจ้าตัวนี่ก็ทักษะฝีไม้ลายมือนี้ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ตอนนี้เรียกความมั่นใจเรียกศรัทธาแฟนมวยกลับมานี่ก็ถือว่าเจ้าตัวนี้ก็พร้อมนะครับพร้อมก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ค่อยๆตามนะครับคอยตามล่าชำระแค้นแต่ละคนนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเรทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับฝากไว้ด้วยครับแฟนมวยล่ะครับอยากให้เขาเจอกับใครที่สุดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับภายใต้นะครับค่ายนะครับมาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยนะครับสภาพร่างกายดีวันดีคืนแบบนี้นะครับฟอร์มนี่กำลังดีนะครับแฟนมวยว่าเจอกับใครนะครับถึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับชั่วโมงนี้นะครับส่วนใจลึกๆของผมนี่ผมอยากให้เขาเจอกับกุหลาบดำนะครับอยากให้แก้มือกับกุหลาบดำนะครับน่าจะเป็นคู่ที่ว่าสนุกตื่นเต้นเร้าใจแน่นอนครับอันนี้ก็รอติดตามนะครับหากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬาเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารแฟนมวยให้รับชมรับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเรทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ